ครับสวัสดีครับผมสมคิดน้อยสำลีนะครับพื้นที่ของทฤษฎีใหม่ของผมประมาณ20ไร่นะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับมีที่อยู่อาศัยนะครับแหล่งน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ทำนานะครับแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานครับผมพื้นที่แบ่งไว้กันทำนาแบ่งไว้จำนวน5ไร่นะครับเนื่องจากมีน้ำพอเพียงนะครับผมทำนาปีละ3ครั้งนะครับช่วงนี้ผมจะเริ่มทำนาจะเป็นเชิงเกษตรอินทรีย์แล้วครับผมเนื่องจากคนที่มาซื้อข้าวของผมนะครับจะมาดูเปลงที่นานะครับว่าข้าวนี้ผลิตที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างไรอร่อยอย่างไรนะครับผมเราทำเพื่อบริโภคเองนะครับและขายเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนนะครับครั้งที่2ก็เป็นข้าวขายให้กับโรงสีนะครับโรงสีจะให้ข้าวอะไรมาทำเพราะว่าบางทีเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส่งโรงงานนะครับผมหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ว่าแปรรูปเพื่อการตลาดครับผมครั้งที่3จะเป็นข้าวไว้ผลิตเองนะครับใช้ในครัวเรือนการแนะนำของข้าวสมุทรสิงห์พระนะผมแนะนำว่าต้องแบ่งสัดส่วนเป็น4ส่วนนะครับพื้นที่น้ำนะครับต้องมีน้ำในแปลงตัวเองให้พอเพียงมีการขุดแหล่งน้ำแบบบ่อในแปลงนาต่อ1แปลงแล้วก็อีกฝั่งนู้นเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่ว่า20ไร่น้ำหรือพืชที่อยู่ในสวนนี่ครับผมขนาดล่องสวนนะครับผมล่องสวนก็มีนะครับถนนนะครับชิ้นแรกกว้าง6เมตรครับชิ้นที่2นี่กว้าง3เมตรฝั่งถนนก็กว้างอีก3เมตรนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่ไว้นะครับเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงสุดท้ายครับผมการเลี้ยงปลาในนาข้าวจะเป็นปลาธรรมชาติหรือว่าเป็นปลาที่มาปล่อยไว้เพราะว่าเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับปลาจะเริ่มวางไข่ในนาข้าวนะครับผมแล้วก็จะกลับไปแตกลูกแตกหลานลงสู่แปลงนาต่อไปครับผมการปลูกไม้ผลนะครับก็มีมะพร้าวประมาณไม่ต่ำกว่า300ต้นนะครับมะกอกประมาณ80ต้นนะครับแล้วก็มะนาวกล้วยแล้วก็มะม่วงโชคอนันต์นะครับและพืชเสริมมาเป็นมะละกอไม้เศรษฐกิจก็เป็นมะฮอกกานีไม้ประยูนไม้เคนานะครับและไม้ยางนานะครับอยู่ทางเปลงด้านล่างต้นที่น้ำท่วมถึงเพราะว่าเราทำการเกษตรอย่างอื่นไม่ได้ครับผมไม้ผลที่ให้รายได้ก็เป็นมะม่วงครับมะนาวแล้วก็ตอนนี้ก็คือมะพร้าวเริ่มจะออกผลผลิตเยอะแล้วครับผมช่วงนี้ครับต้องการปลูกไม้ผลบนกันนาเราต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย6ถึง8เมตรนะครับเพราะพื้นที่อย่างอื่นเราจะดับลมลงกล้วยเพื่อเป็นร่มเอาให้กับต้นไม้อื่นด้วยแล้วก็2คือน้ำต้องสมบูรณ์ครับผมส่วนบริเวณว่านที่บ้านพักข้างล่างนะครับก็ปลูกไผ่นะครับปลูกหม่อนเมอรี่นะครับปลูกชะอมไว้นะครับเพื่อไว้รับประทานตอนพักเที่ยงอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับเกษตรกรที่อยากทำทฤษฎีใหม่นะครับก็เชิญชวนนะครับติดต่อเข้ามาหรือว่าแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ครับได้ผมข้อดีของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เรามีพื้นที่ทำกินนะครับมีของกินของใช้ในครัวเรือนตลอดนะครับเรียกว่าแบ่งปันเพื่อนฝูงที่เหลือเอาไปขายครับต้องขอขอบคุณสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8นะครับที่ให้โครงการดีๆครับมาให้เกษตรกรของตำบลลำแดงนะครับได้มีอยู่มีกินจนทุกวันนี้นะครับผมขอขอบคุณครับ